ยินดีต้อนรับสู่วันที่11จักรวาลเปรียบเหมือนวงซิมโฟนีออเคสตราชั้นเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่หรูหราสง่างามหากเราโน้มนำกายใจของเราเข้าไปร่วมวงพร้อมเล่นด้วยบรรเลงบทเพลงเดียวกันกับจักรวาลนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาจะอุบัติขึ้นอย่างฉับพลันทันทีทันใดและง่ายดายโดยเราแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆความอุดมสมบูรณ์หลากหลายแห่งจักรวาลจะไหลผ่านมายังตัวเราให้ได้อิ่มเอมเพลิดเพลินเจริญใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่คือแก่นของกฎการใช้ความพยายามน้อยที่สุดจงเชื่อมั่นว่าสรรพสิ่งในจักรวาลจะเป็นไปได้เป็นไปตามที่มันควรเป็นทั้งสิ้นและในแบบที่สอดคล้องไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบการตระหนักรู้ถึงความจริงนี้จะทำให้เราสามารถเต้นรำและสอดคล้องไปกับจังหวะของจักรวาลได้อย่างลงตัวเมื่อนั้นการใช้ชีวิตของเราจะสะดวกสบายมากขึ้นในที่สุดความจริงใหม่ๆก็ค่อยๆลบภาพจำความเชื่อเดิมๆที่เราถูกบอกเล่ากันมาตลอดว่าความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นผลมาจากความพยายามที่หนักหน่วงและยากลำบากเท่านั้นกฎของการใช้ความพยายามน้อยที่สุดบอกเราว่าเราสามารถทำน้อยแต่ได้มากได้เมื่อเข้าถึงจังหวะของจักรวาลนั้นสิ่งแรกที่เราต้องฝึกคือการยอมรับยิ่งคุณยอมรับในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตในแบบที่มันเป็นไปได้มากเท่าไหร่ชีวิตของคุณก็จะง่ายได้ขึ้นเท่านั้นแต่ตอนนี้คุณยังพยายามต่อสู้ขัดขืนคุณจะต้องต่อสู้ขัดขืนต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและยิ่งไปกว่านั้นตัวคุณกำลังขัดขวางการเลื่อนไหลของความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลไปพร้อมกันด้วยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนท่าทีของตัวเราเสียทีว่าทำไมเราถึงควรเปลี่ยนท่าทีของตัวเราสักทีการยอมรับตามที่มันเป็นจะทำให้คุณอยู่ในช่องทางที่ดีสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณมีอีกคำถามมีอีกคำที่เรามักได้ยินเสมอๆว่า no pain no gain ไม่เจ็บปวดย่อมไม่ได้จนกระทั่งพวกเราเชื่อว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นต้องยากลำบากเท่านั้นเราถึงจะบรรลุถึงสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรก็ตามกฎของการใช้ความพยายามน้อยที่สุดยังสอนพวกเราว่าเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตหรือกระทำสิ่งใดจากปัญญาของตัวตนที่แท้จริงของเรา True Self ได้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากความรักเมื่อนั้นเราจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราปรารถนาและประสบพบโชคดีตลอดเวลาได้อย่างง่ายดายและใช้ความพยายามน้อยที่สุดวันนี้ลองน้อมนำกฎการใช้ความพยายามน้อยที่สุดมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเริ่มด้วยการยอมรับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณตามที่มันเป็นไปโดยไม่กล่าวโทษและจงหันกลับมารับผิดชอบต่อชีวิตตนเองพร้อมกับการไม่กล่าวโทษใดๆกับตัวเองเช่นกันตระหนักรับรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและมันก็ดีแล้วฝึกการไม่ต่อต้านและปล่อยวางความพยายามที่จะ
โน้มน้าวชักจูงหรือเปลี่ยนแปลงผู้คนด้วยมุมมองของเราเตรียมตัวสู่การทำสมาธิภาวนาให้เวลาในการเพ่งความสนใจในบทภาวนาสำหรับวันนี้ฉันคาดหวังและยอมรับในความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาสู่ฉันอย่างง่ายดายฉันคาดหวังและยอมรับให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาสู่ฉันอย่างง่ายดายมาเริ่มต้นภาวนากันเถอะหาที่นั่งสบายวางมือลงบนตักเบาๆหงายมือขึ้นและหลับตาในขณะนี้เราจะเข้าสู่ความเงียบสงบภายในที่ที่เราได้ประสบกับการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราปล่อยวางความคิดทั้งหมดและเริ่มสังเกตการไหลเข้าและออกของลมหายใจในทุกๆการหายใจเข้าและออกปล่อยให้ตัวคุณผ่อนคลายมากขึ้นสบายมากขึ้นสงบมากขึ้นค่อยๆน้อมนำบทภาวนาสันสกฤตสำหรับวันนี้กฎของการใช้ความพยายามน้อยที่สุดกล่าวซ้ำในใจและปล่อยให้มันไหลไปโดยไม่ใช้ความพยายามใดๆปล่อยให้มันไหลออกไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆโอมดักชัมนามาโอมดักชัมนามาการกระทำของฉันบรรลุผลประโยชน์สูงสุดโดยการใช้ความพยายามที่น้อยโอมดักชัมนามาเมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองถูกรบกวนด้วยความคิดความรู้สึกทางกายหรือเสียงของสิ่งแวดล้อมเพียงแค่หันมาสนใจบทภาวนามันตรานี้ในใจโอมดักชัมนามาบทภาวนาต่อไปเรื่อยๆฉันจะดูเวลาให้เมื่อหมดเวลาฉันจะได้ยินเสียงระฆังเบาๆเพื่อบอกว่าได้เวลาละตากมันได้เวลาละจากมันตานี้แล้วโอมดักชัมนามาโอมดักชัมนามาภาวนาในใจได้เวลาละจากมันตาแล้วปลดนำความรู้สึกตัวกลับมาใช้เวลาพักสักครู่หายใจเข้าและออกลึกๆช้าๆเมื่อคุณพร้อมค่อยๆเปิดตาขึ้นเบาๆเมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้ให้นำความรู้สึกของความไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆอยู่กับคุณไปทั้งวันมันระลึกถึงคำขวัญประจำวันวันนี้ฉันคาดหวังและยอมรับให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาสู่ตัวฉันอย่างง่ายดายฉันคาดหวังและยอมรับให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาสู่ตัวฉันอย่างง่ายดายฉันคาดหวังและยอมรับให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาสู่ตัวฉันอย่างง่ายดายนามัสเต